This Thai PBS Podcast View the World via the is View via Voice PBS World มันมีข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกครับ <Hi. S 2> เขามีการพบหลักฐานการศึกษาที่ชัดเจนเลยนะครับเขาพบว่ามันมีพวกกลุ่มของสารก่อมะเร็งโดยที่เราได้รับไปโดยไม่รู้ตัวครับซึ่งสารก่อมะเร็งเหล่านี้ที่มีอยู่ในพวกเนื้อสัตว์แปรรูปเนี้ยอันตรายกับสุขภาพเนี่ยเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่เลยนะ มีข้อมูลแม้กระทั่งพบว่าเฮ้ยเรากินแค่50กรัมต่อวันนะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกเบคอนแฮมเนี่ยเป็นประจําทุกวันก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ได้ถึง18%ครับฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับป er> ิฉันสุรีพรวงศิตพ p o ธ์ค่ะ อาลค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจแล้วนะคะในทุกๆครั้งที่เราเจอกันวันนี้เป็นเป็นการซ่อนแอบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะมีอะไรซ่อนอยู่ในเนื้อสัตว์แปลรูปหรือเปล่าอะไรจะซ่อนอยู่เอ๊ะ มันมองไม่เห็นหรือมีอะไรแฝงอยู่หรือเปล่ายังไงนะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำร,รุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมวันนี้ออกแนวแบบว่าลึกลับนิดหนึ่งเอ๊ะมันมีอะไรซ่อนอยู่อยู่ในเนื้อสัตว์แปรรูปมันมันต้องอยังไงคะอาจารย์อะไรที่ซ่อนอยู่ที่ว่ามีอะไรซ่อนอยู่เออคือพูดง่ายๆว่าเรากินแล้วเรามองไม่เห็นอนะ หรือเราเห็นแล้วเราไม่รู้เนาะอันนี้มันมีข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกครับเขามีการพบนะหลักฐานการศึกษาทีโ่โหชัดเจนเลยนะครับเขาพบว่ามันมีพวกกลุ่มของสารก่อมะมร็งอ่าต้องบอกเลยว่าแฝงอยู่ซ่อนอยู่คนะโดยที่เราได้รับไปโดยไม่รู้ตัวครับ เป็นภัยเงียบแฝงต้องบอย่างนี้ซึ่งสารก่อมะเร็งเหล่านี้ที่มีอยู่ในพวกเนื้อสัตว์แปรรูปเนี้ยนะครับมันมีหลักฐานการศึกษาวิจัยว่าเฮ้ยมันอันตรายกับสุขภาพเนี่ยเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่เลยนะ <S <S นะเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งที่เราทราบกันดีหรือการได้รับแร่ใยห,หินแอสเบตตอจากเหมืองโล่งเหมืองแร่ทั้งหลายแหล่ค่ะแล้วพวกสารก่อมะเร็งเหล่านี้เขาพบว่า ถ้าเรากินเนื้อสัตว์แปรรูปทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกเบคอนแฮมนะคนชอบมากนะคือเป็นอาหารเช้าเวลาไปโรงแรมเนาะคุณลีไส้กรอกเบคอนแฮมถ้าบ้านเรากระเทิบมาหน่อยกับหมูยอกุนเชียง <c oughs> อ่าพวกนี้ <c oughs> ถือว่า <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นแปรรูปหมดเลยนะครับซึ่งมีการศึกษาวิจัยครับว่าเอ้ยอาหารแปรรูปเราเนี้ยถ้าเรากินเยอะกินทีก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ <c oughs> นานๆทีเรากินได้ครับ อนมันจะไม่นาน,านทีคะ่ะน,น,านานทีเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะรับประทานได้บ้างเ,าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากินเยอะเกินแน่นอนอ,อมันส่งผลกระทบนะส่งผลเสียกับสุขภาพร่างกายของเราแน่นอนเลยมีข้อมูลแม้กระทั่งพบว่าเฮ้ยเรากินแค่50กรัมต่อวันนะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกเบคอนแฮมเนี่ยเป็นประจําทุกวันนะแต่เรากินเป็นอาหารเช้าอะ ค่ะนิดนะนิดน,น่อยเองห้าสิบกรัมไม่เยอะนะคุลีใช่ไงอฟาดไปนิดเดียวก็หมดแล้วนะเรากินนิดเดียวก็หมดแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ได้ถึงสิบแปดเปอร์เซ็นครับเนี่ยเรากินพวกเนี้ห้าสิบกรัมก็เพิ่มความเสี่ยงได้แล้วแต่ถ้าเรากินเยอะกินเป็นประจําอันเนี้มีผลแต่ถ้านานๆที่อาจารย์ก็กิกนนะค่ะไปพักโรงแรมแต่เราไม่ได้ไปบ่อยนี่นอ่าบางทีแบบไอ้ลูกปิดเทอมทีนึงนะสองเดือนสามเดือนเอาไปพักโรงแรมทีนึง่ะเราก็กิน อ้กสกอกสักแท่งหนึ่งกินเ,ออเบคอนนะหรือแฮมสักชิ้นนึงแค่นั้นเองคือก็ไม่ได้กินบ่อยก็แล้วก็ไม่ได้กินเยอะด้วยถูกต้องปริมาณมที่กินความถี่ที่กินอันเนี้ยสำคัญเลยเนาะเพราะว่าไอ้พวกผลิตภัณฑ์แปรรูปเราเนี้ยอย่างที่บอกโอ้มันเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเพราะสารที่มันแฝงอยู่นะโดยเฉพาะสารก่อมะเร็งแบบที่อาจารย์บอกนะสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะ ในกลุ่มแรกเลยคือสุ่มกลุ่มสารกันบูดรครับอือาพวกไนเตรตไนไตรต์อันนี้เป็นสารกันบูดที่เป็นสารเคมีที่เขาใช้ในการที่จะเอ,อ่อเพิ่มสีให้กับเนื้อสัตว์ทำให้สีโอ้แดงน่ารับประทานนะฮะทำไส้กรอกทำเบคอนอ๋ออาสีแดงสดน่ารับประทานะนะครับอาถ้ากินมากเกินไปอันนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและถ้าเราได้รับเยอะเกินไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมครับ ปริมาณที่เขาใส่ว่าเกินไหมอาจารย์เคยให้นักศึกษาปริญญาโทนะหลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยนะครับที่วิไลแพทย์บูรณาการที่อาจารย์เป็นอาจารย์อยู่เนี่ยทำการศึกษาซิว่าไอ้อาหารแปรรูปที่ขายตามร้านสะดวกซื้อเนี่ย<า>มีสารการบูดเกินไหมเพราะว่าใน,ในผลิตภัณฑ์เขาต้องมีระบุมีกฎหมายอาหารก,ก<ำ>ําหนดอยู่กำกับอยู่ห้ามเกินโชคดีครับที่ไม่เกินอ๋อแต่เรากินมากกินบ่อย ก็ไม่แน่นะแล้วกลุ่มคนที่กินคุณลีนึกออกไหมครับคือเช่นสมมุติว่าเป็นผู้สูงอายุการขับของเสียสารพิษสารก่อมเลงผู้สูงอายุจะไม่เท่ากับในวัยรุ่นหนุ่มสาวอ่าอย่างวัยเราๆอย่างเงี้ยยังโอเคขับได้ดีอยู่เพราะเรายังวัยรุ่นหนุ่มสาวไปทํางานกันอยู่อันนี้เป็นเหตุเป็นผลดีมากอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าในเด็กอย่างเงี้ยให้เด็กกินใส่กอก หมูยอแฮมชีสกุนเชียงเนื้อสัตว์แปรรูปบ่อยไม่ดีแล้ะเพราะตับไตของเขายังไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มที่อ๋อเด็กก็ไม่ดีอ๋อกลุ่มเด็กสติมีคันค่ะนะให้นมบุตรผู้สูงอายุพวกนี้ก็ต้องระวังนะกลุ่มเปราะบางถูกต้องเลยกลุ่มเปราะบางเซนซิทีไม่เหมือนแบบวฮ้ยยทำงานในวัยผู้ใหญ่ปกตินะก็ต้องพึงระวังไอ้พวกสารกันบุตรเหล่านี้และที่อาจารย์พบว่าเอ้ยมันไม่เจอเนี่ย คือมันเป็นอาหารที่ถูกผลิตมาในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการช่างตวงวัดได้มาตรฐานแต่ถ้าสารการบูดเหล่านี้มันไปอยู่ในพวกอันนี้ขอภัยนะไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้ว่าพ่อค้าแม่ขายทั่วไปตามตลาดทั่วไปที่เขาเถูกต้องพวกนี้ไม่ได้มาช่างตวงวัดววกนี้กี่มิลิกร,รมัมนึกออกไหมครับเ<ะ>พราะเขาไม่มีเครื่องช่างดิจิตลอลแล้วพวกนี้ก็จะอาจจะตักใส่วิสัยเพื่อไม่ให้บูดง่ายไม่ให้เสียง่ายค<ะ>อ,อันนี้แหละคือสิ่งที่ บางคนได้รับไปอุ้ยทำไมกินแล้วท้องเสียอ่าม,มันเป็น,นกลไกของร่างกายต้องการขับออกไงครับอ๋อก็เลยแบบมาในรูปแบบท้องเสียฉะนั้นถูกต้องท้องเสียปวดท้องนะครับแล้วเนี่ยพวกเนี้ยถือว่ามันเป็นภัยเงี้ยแฝงแล้วได้รับต่อเนื่องไปนานๆมันไป่สารก่อมาเงเราไม่ได้กินไปทันทีแล้วแบบอาจารย์ไม่เห็นเป็นไรเลยก็กินไส้กรอกมาเนี่ยกินเแฮมกินเบคอนมาเนี่ยกินมาเป็น ปีๆแล้วไม่เห็นเป็นอะไรไม่ได้เป็นทันทีนะครไม่ใช่กินวันนี้ผงนี้เป็นเลยเอสะสมถูกต้องเพราะมันเป็นโรคเลื้อรังไล่เชื้อเลื้อรังก็ด้วยความที่มันมีอยู่ข้างในแล้วมันไม่ได้เกินไงคะอาจรก็ร่างกายเราก็สามารถจะขับออกมาได้แต่พอปริมาณเยอะๆกินบ่อยๆทุกวันทุกวัน มันก็ไม่ไหวถูกต้องแล้วยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นการขับมันก็จะลดน้อยลงมันก็จะตกค้างเหมือนที่ภาษาชาวบ้านชอบว่ากินแล้วตกค้างตกค้างตกค้างอย่างเงี้ยมันก็ตกค้างอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ไปเหนี่ยวนําทําใหเ้เซลล์ของเราเนี่ยดีเอนอของเราเนี่ยกลายพันธุ์ก็เกิดโรคมะเร็งขึ้นมาอันนี้มันจะอยู่ในเนื้อสัตว์แปรรูปที่เอามาปรุงประกอบอาหารเออใช่ใช่เอามาปรุงประกอบอาหารถูกต้องครับอย่างพวกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกระป๋องใน บรรจุอยู่ในขวดที่แบบกึ่งๆเขาเรียกอะไรสำเร็จรูปอะไรพวกเนี้ยมันก็มีสารกันบูดแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันไปนะแต่ในเนื้อสัตว์เนี่ยเขาจะใช้กลุ่มไนเตรตไนไตรด์เคราะถูกต้องครับมันก็จะให้น่ารับประทานสีด้วยเรื่องของสีด้วยนอกจากไนเตรตไนไตร์แล้วนอกจากสีแล้วครับเนื้อสัมผัสเขาก็ต้องการแบบหุยกรอบกรุบกรอบเหนียวเด้งเน่งดึบ่าพวกนี้ก็คือใส่บอหล็กเข้าไปครับ ยบอแหลกกินมาตั้งแต่เด็กเลยนะนะลูกชิ้นกรอบหรืออาหารที่แบบหุ้ยหมูหมูเด้งอะครับอ,อ่าพวกนี้เนี่ยแต่บางทีเขามีสูตรนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องบอแหลกเราก็ทําให้หมูมันหนึบได้ค่ะอ,อย่างเงี้ยพวกลูกชงลูกชิ้นพวกแปรรูปเหล่าเนี้นะครับคือนานๆานกินทีได้เนาะเพราะบางทีเราไปซื้อมาเนี่ยเราไม่รู้อะว่าเขาใส่มากน้อยแค่ไหนว่าโอ้กินเข้าไปแล้วแหมลูกชิ้นเจ้านี้มันเด้งมันอร่อยจริงๆเลยนะ อ่าไม่ใช่แค่ลูกชิ้นอย่างเดียวนะบางทีทับทิมกรอบเขายังใส่เลยอุ้ยอ่าเพราะลูกกัดเคี้ยวเข้าไปมันหนึบแหมมันเด้งสู้ลิ้นจังเลย,ยนะ <laughs> <laughs> มันอร่อยจังเลยเหมือนเพิ่งกินไปเลยอ,ะอ่ะอ่ะอ่แล้วพวกเนี้ยก็ต้องระวังพวกบอแหลกเพราะบอแหลกเนี่ยเป็นสารก่อบมะเร็งที่บ้านเราเอาอายอบ้านเราไม่อนุญาตให้ใช้ครับกินไประยะยาวทําให้ตายวายตายวายครับอ้อ,อ่ามันแฝงอยู่เราไม่รู้อะ ลูกชิ้นกงลูกชิ้นกรอบเนี้ยบางทีเรากินเข้าไปแม้กรอบกรอบกรูบกรอบเคี้ยวทิ้งปฏิพีสะเทือนนะเราเราก็แบบเฮ้ยนะก็ต้องพึงระลึกไว้ว่าเออไม่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 ควรกินบ่อยนะหรือไม่ควรกินในปริมาณเยอะนะนะอันนี้แหละมีผลนะหรือสีสังเคราะห์อย่างเงี้ยครับสีสังเคราะห์เป็นสีเคมีบางทีเราบอกว่าไอ้ใสเข้าไปนำไปสีอ่อนๆนะในเนื้อสัตว์นะทั้งหลายแหล่หรือในอาหารแบบเออต่างๆที่แบบอุ้ยสีสันหลากหลายเนี่ย ต่อให้สีผสมอาหารก็เถอะแต่อย่าลืมมันสังเคราะห์ขึ้นอ่าเว้นไว้เสียแต่ว่าเราใช้สีตามธรรมชาติที่มาจากใบเต ơi, ออยตอย่างขนมชานอย่างเงี้ยเอาใบเตยไปต้มหรืออาอันช <ไป S 1> ันชไปต้มถูกต้อง,องใช่ครับอันเนี้ยก็คือจากธรรมชาติแต่บางอย่างเนี่ยเุ้ยมันมันสังเคราะห์ขึ้นมา,าแล้วตับไตเราต้องทํางานหนะักพวกเนี้ยมันก็แฝงอยู่โดยที่เฮ้ยเราไม่รู้ตัวคอ่าหรือพวกวัตถุเจือปนอาหารี m u นซ i f i e r อร์ที่ใส่เข้าไป นะเพื่อทําให้ของเหลวมันคงตัวได้มันขึ้นรูปได้นะนะพวกนี้เป็นสารเคมีหมดเลยนะครับที่ทําให้เอ,อเราเนี่ยนะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราได้ไอ้ <c oughs> ที่ว่ามาเนี่ยแล้วในแอนทเอจจิ้งอ่ะเขาเลยแนะนําให้กินอาหารที่มันแบบอายุสัน้นถ้าอยากจะอายุยืนต้องกินอาหารอายุสัน้น <c oughs> ถ้าอยาก <c oughs> อายุสัน้น <c oughs> ต้องกินอาหารอายุยืน <c oughs> เก็บไว้ได้นานอ๋อนะ <c oughs> แล้วเนี่ยอาหารอายุสัน้นคืออาหารสดใหม่เก็บไว้ได้แป๊บเดียว เสียละถูกต้องทิ้งไปเลยแล้วกินอ,อาหารสดใหม่สะอาดไม่แต่มาอาจารย์คะจะมาแบบาว่ากินอาหารอายุสั้น <c oughs> เพื่อให้เราอายุยืนยาวแต่ว่าเราต้องซื้อบ่อยมันก็คือใครให้จ่ายอ่าก็คือคนก็เลยชอบไปกินอาหารแปรรูปเก็บไว้ได้นานๆนะอาหารกระป๋องอย่างเงี้ยมันก็มีพวกสารเหล่าเนี้ตกค้างสารพิษสารเคมีสารก่อมะเร็งตกค้างเข้ามาโดยที่เฮ้ยเราเนี่ยแบบ ไม่รู้ตัวแล้วกินบ่อยอะบางคนชอบไปกินอย่างเงี้ยอาหารกระป๋องเอออาหารแปรรูปนะ <c oughs> แล้วก็กินเช้าของวันเย็น <c oughs> มันสะดวกไง <c oughs> มันง่าย <c oughs> สะดวก <c oughs> รวดเร็วแล้วมีภัยเงี้ยแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้พอมารู้อีกทีนึงเฮ้ยอายุยังไม่เท่าไหร่เลยอะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ คุณเป็นมะเร็งระยะที่สามแล้วอ้าเอาเออะไรเนี่ยมาจากไหนหวายเอเอ,เ,อเราก็ว่าเราก็ระวังนะเพราะเราไม่รู้ไงเราไปกินพวกเนี้ยอ,อาหารแปรรูปมันแฝงอยู่ถูกต้องพวกเนื้อสัตว์แปรรูปค่ะพวกเนี้ยอาจารย์ถึงบอกว่าเรากินเข้าไปก็เหมือนเราดูบุหรี่อ่ะอ <laughs> จากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะแฝงอยู่นี่แค่ในกลุ่มของพวกเออสารกันบูดเนาะแล้วก็พวกสารที่ เือปนในอาหารจริงๆแล้วในตัวอาหารพวกแปรรูปเนี่ยคุณลีมันยังมีพวกเกลือหรือโซเดียมแฝงอยู่ด้วยนะอ่าแล้วโซเดียมมันจะสูงพวกเนี้ยคุณลีไปดูอาหารกระป๋องทั้งหลายแหละสิแปรรูปเนี่ยใช่ใช่คือโซเดียมแฝงสูงมากมันคือคนในแต่ละวันเนี่ยไม่ควรกินโซเดียมเกิน2 0 0พนมิลลิกรัมบางอย่างนี่ล่อไปเป็นพันกว่าถูกต้องครับบางทีเรากินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยซองหนึ่งพันห้า อาจารย์บอกเลยไม่ใช่ราคาหมดะคะโคต้าแล้วโซเดียมและอาจารย์เคยไปกินสุกี้แล้วสั่งไม่ได้สั่งเองนี่ไม่ได้มาบุรีภรรยานะภร <laughs> รยาสั่งไปเธอสั่งไปแล้วกัน <laughs> ฉันยุ่งก็คุย,ค,ย,ค,ยคุยงานอยู่อม่มามา,มาปุ๊บโอ้มีทั้งลูกชิ้นเออต้าหู้เนื้อปลา <laughs> ไอตัวเป็นเป็นแปรรูปหมดเลยครับบุรีค่ะ <laughs> แปรรูปหมดเลยอ <laughs> อ่าคือเป็นแบบกลุ่มพอเศษฟูดอะอาหารแปรรูปลูกชิ้นเต่าหูอะไรพวกนี้ก็พร้อมกินหมดเลยพอพอเช็คบินปุ๊บมันมีปริมาณโซเดียมบอกเราไงเกินมเมื่อนั้นอาจารย์เอกลาชได้ไปหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบมิลลิกรัมจำได้แม่นอีกสี่สิบเออไม่ทันแล้วครับกุลีอาจารย์กินมื้อเย็นกินมื้อเย็นปิดเลยปิดจเลยคนไทยกินวันละสี่พันครับทุกวันเนี้ย 4,000มิลลิกรัมเนี่ยว่าทําไมแล้วเฮ้ยกินมากความดันสูงไงพี่ไทยเราเลยมีสถิติความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น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 ทุกปีเอไตก็ทํางานหนักใช่คนฟอกไตขึ้นเยอะทุกปีอ่าแล้วกลายเป็นว่าเพราะเรากินเค็มมากเกินกินเกลือมากเกินกิน p r o เซส s e d f มากเกินไอ้ที่เราเติมมนไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันไปแฝงอยู่ในพวกอาหารแปรรูปนี่แหละที่มันเกิดอาจารย์ตกกรใจเลยอะค่ะ คือเขาคือร้านสุกี้ไม่ได้ผิดนะผิดที่ที่เราเองถูกต้องเราต้องมันก็มีเนื้อหมูสดต้องสั่งเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลานะครับอาหารทะเลกุ้งเกึ้งอะไรมาด้วยแลวอันนั้นเราก็สั่งมาเหมือนกันแต่ไม่ใช่มาทุกร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันสั่งแบบอันนี้หมดแปรรูปหมดมันก็แฝงเข้ามาเนี่ยคือคือโซเดียมที่แฝงเข้ามาแล้วไตความดันนะสูงมากเกินแล้วกินอาหารเค็มจัดเนี่ย ร่างกายเวลามันขับออกเนี่ยแคลเซียมจะขับไปด้วยกระดูกเราจะมางอุ๊ยตายแล้วและสัมพันธ์กับมะเร็งกระเพาะอาหารอมาเต็มเลยค่ะอ,อาจารย์ถูกต้องครับเนี่ยเราไม่เคยรู้ไงแล้วกินเกลือก็ฉันกินอย่างเงี้ยก็ชอบกินเค็มเนี่ยบางทีตามกลับไปกินอาหารบางที่เนี่ยแกงอย่างเงี้ยกลับไปบ้านต่างจังหวัดบางทีแกงโปงแกงเปล่าทำไมเค็มมากเลยเอ,อ,อย่างเงี้ยบางทีแบบส้ตมตำยำแซบ่บอะไรพวกเนี้ยออโอ้แฝงอยู่เยอะนะมีข้อมูลอันหนึ่งอาจารย์ แช่ให้คุรีคุณผู้ฟังได้รับฟังคือเขาสำรวจปริมาณโซเดียมในส้มตำอ่าคือส้มตำเนี่ยปริมาณโซเดียมเนี่ยหนึ่งครกนะครับค่ะพันสองถึงพันห้ามีลิกรัมจะหมดโคต้าแล้วถูกถ้าเวลารากินคนส่วนใหญ่ก็เอ้ยไม่ใส่ผงชูรสเราก็จะชอบบอกอย่างนี้นะแต่สาดน้ําปลามาน้ําปลาล้ามากุ้งแห้งมานี่แหล่งโซเดียมหมดเลยอก็จิ้มมาน้อยหน่อย แล้วก็คอยบอกเขาหน่อยนะถ้าเราไม่กลัวสากมาแบบแหมเรื่องเยอะไม่ใส่ชูรสไม่ใส่น้ำปลาแต่น้อยไม่ใส่กุ้งแหกไม่ใส่นู่นไม่ใส่นี่ก็เนี่ยแหละคือตามกินเองอาจารย์ตามกินเองนะช่วงช่วงโควิดที่ผ่านมามันอยากกินอ่ะมันจมจมอยู่ในสายเลือดอ่ะอาจารย์อันนี้บอกตรงๆเลยตามเองไม่เท่ากับที่เขาทำเพราะมันงัวแง่คุณลีไปดูสิเขาวิทผงชูรสใส่อ่ะวิทใช้คําว่าวิท อันนี้ดีเข้าใจเพราะที่บ้านน่ะขายผงชูรสอย่างดีคือเหมืว่าที่บ้านน่ะขายผงชูรสได้จนแบบโคต้าได้ไปทึกเที่ยวต่างประเทศคือคนไทยกินผงชูรสเยอะมากการันตีจากร้านไม่ใช่กินไม่ได้นะถ้าเราไม่แพ้ผงชูรสเรากินได้แต่ปริมาณไม่คืออาจารย์เคยบอกไว้อันนี้จําได้แม่นเลยเพราะว่าอาจารย์บอกว่าคือ กินเค็มอ่ะมันก็ต้องมีกินบ้างถูกต้องเพราะว่ามันไปไปสัมพันธ์กับเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมชาะม้องต้องใช้โซเดียมมาช่วยอ่าใช้โซเดียมดูดซึมน้ำตาลดูดซึมกรดอะมิโนเนี่ยทุกวันนี้มันต้องมาศสยโซเดียมโซเดียมคือสารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้แต่ก็อยากมากเกินเกินถูกต้องถูกต้องทุกวันนี้เลยก็ดูปริมาณเอาวันนี้สักไม่เกินพันโอเคพอไหวอ่ะอันนี้เค็มปุ๊บไม่ละใช่คือต้องสังเกตฉลากโภชนาการนี่ครับ อ่าเนี่ยแหละอ่ามันเลยมีปริมาณพลังงานปริมาณน้ําตาลปริมาณโซเดียมอยู่หน้าฉลากอาหารให้เราได้ดูว่าเฮ้ยโซเดียมเนี่ยมันสูงไหมอ่าบางทีอีกหนึ่งสิ่งที่คนมองว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพจริงๆแล้วมันดีกว่าไปกินเนื้อสัตว์แปรรูปก็คือแพนเบดมีดอ๋อเหรอหมูสับจำแรงหมูกรอบจำแลงก็ไหครับจากพืชอ่าจากพืชมันเลวน้อยกว่านะครับถ้าพูดตรงๆนะ แต่มันก็มีแหละ,ะแต่มันดีกว่าที่คุณไปกินพวกนั้นเลยที่เป็นทั้ง <c oughs> เนื้อ <c oughs> แดงนึกออกไหมครับแล้วก็มาแปรรูปแต่อันเนี้ยมาจากพืช <c oughs> เช่นเอาถั่วมาแปรรูปเอาขนุนมาแปรรูป อ่าคือมันอย่างน้อยอ่ะมันก็ยังได้ไฟเบอร์แต่มันมีโซเดียมแฝงอยู่สูงนะพวกนี้อแล้วก็สารการบูทัท้งหลายแหล่ฉะนั้นเราต้องอ่านฉลากโภชนาการว่าเฮ้ยโซเดียมสูงไหมแฝงอยู่สูงไหมพวกนี้อืแต่บางอย่างไม่ได้มีฉลากโภชนาการนะคะจย์ใช่ครับรอันนี้ตามตลาดอ,อันนี้เราก็ควรจะลดละเลี่ยงหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงเราก็บริโภคแต่น้อยแล้วก็กินบนไปหลายๆเจ้าเพราะเราไม่รู้นี่ว่าเอ้ยมันมีอะไร อ๋อว่าเผื่อเจ้าอาจจะใส่เยอะถูกต้องเจ้านี้อาจจะใส่น้อยมันก็กระจายความเสี่ยงไปเขาถึงให้ซื้อแบบว่าเฮ้ยให้มันหมุนเวียนหลายๆเจ้านี่พอคุยกับอาจารย์ปุ๊บเนี่ยย้อนทำลายกลับไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยคืออยู่ๆก็รู้สึกว่าชอบกินลูกชิ้นปิ้งขึ้นมาเฉยๆอาจารย์ก็ชอบนะแบบหนักหน่วงกินคือปกติอะแบบไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ช่วงหลังมานเนี้ย นางน่วงมากความที่ชอบน้ําจิ้มที่เขาทําออเอาเผ็ดด้วยหวานด้วยมันผสมกันไปนั่นแหละแต่มันก็ติดหวานนั่นแหละแล้วก็ลูกชิ้นนี่เพลินเอามากินเป็นกับข้าวด้วยซ้านะคะคือแบบกินกับข้าวแล้วก็แตงกวาแก้ไหมหรือแตงโคงแตงกวาไม่มีแก้มะลูกชิ้นผักผักมีผักมีเราก็เห็นเขามีผักชีนะคะคือเจ้าเนี้ยดีหน่อยไม่ใช่ผักชีโรยหน้านะไม่ไม่ค่ะมาเป็นก้านเป็นต้นคือดีหน่อยว่าเจ้าเนี้ยคือเขาให้ผักจริงๆไม่ใช่แบบว่ามาแบบ โอ้โหแล้วมันจะสร้างสมดุลยังไงเอออะไรนะกะหล่ำแตงกวาผักชีสุริพรก็บอกว่าน้ำจิ้มเยอะๆค่ะความน้ำจิ้มอร่อยผักเยอะๆค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใส่มาเต็มเราก็แต่เรากินกินแกล้มไปกับผักนะ <S <S> <S> <S ได้ได้อยู่ใช่ไหมคะชดเชยกับลูกชิ้นที่เรากินหนักหน่วงมากได้ครับเพราะว่าอาจารย์จะบอกว่าพวกเนี้ยคือนอกจากเรื่องของสารกันบูดเนาะโดยเฉพาะในเตรดในไตเนี่ยมันก็จะมีพวกโซเดียมแฝง ค่ะอ่าที่มันมีอยู่นี่คืออันตรายภายน้นแฝงนะและมันยังมีไขมันอิ่มตัวที่แฝงอยู่ด้วยไขยมันอิ่มตัวเนี่ยมันจะเหนี่ยวนำให้ร่างกายเนี่ยเกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วเหนี่ยวนำเป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งหัวใจและมะเร็ง เห็นไหมทีนี้อาจารย์มันโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยที่อาจารย์บอกไปเนี่ยทั้งในเต็ดในไตสารก่อมะเร็งเกลือที่มีโซเดียมสูงไขมันอิ่มตัวทั้งหลายแหล่ที่มันอันตรายทั้งหัวใจทั้งมะเร็งแล้วถ้าเราอยากกินเราอยากกินก็ต้องสังเกตฉลาดนะว่าแบบเฮ้ยมันมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนมาตรฐานอะในการผลิตออันนี้ก็สําคัญนะแต่จากงานวิจัยเอออย่างน้อยมันก็ถูกควบคุม นะ q a QC อะไรมาด้วยกฎระเบียบอาหารเนาะเพราะว่ามันออกมาด้วยความที่มันเป็นมาตรฐานที่ว่าโรงงานที่ผลิตที่น่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปซื้อทั่วไปเนี้ยมันตอบยากเพราะมันไม่รู้ไงอันตรายไม้อันตรายแค่ไหนไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องไปดูโรงงานเขาขนาดไนไม่ต้องไปถึงขนาดดูโรงงานใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วถ้าอยากกินจริงๆอาจารย์แนะนําเลยเนื้อสัตว์ไม่ต้องแปรรูปก็ได้อ่ากินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยก็กินก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ไม่ต้องมาแปรรูปเป็นลูกชิ้น โอ้ยมันต้องมลีลูกชิ้นอร่อยอะลูกชิ้นอร่อยงั้นก็กินพอเป็นแบบกระใสอ่าแบบสามลูกห้าลูกอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ใช่โอ้ฟ้าทีนึงเนี้ยบโอ้โหเป็นสิบสิบลูกนะมันมกเ็เยอะมากเกินไปหรือถ้าอยากกินเป็นลูกชิ้นนะอ่าอ,อาจอารย์เพิ่งกินเมื่อเช้าหมูสับคือคุณแม่ทําปั้นเหมือนรูปลูกชิ้น นึกออกไหมครับอ่าคือเอามาสับใส่เหมือนกุ้งเหมือนไอเนี่ยแล้วก็ปั้นเองไงค่ะกลมๆใส่กระเทียมพริกไทยหรืออะไรไปหมักไปแล้วก็ปั้นเองกลมๆอันนี้คือเป็นการให้สายตานี้หลอกว่าเป็นนี่คือลูกชิ้นลูกชิ้นก็กินมาเลยเนี่ยอาจารย์เพิ่งกินมาเองนะแล้วก็เอ้ยปรุงรสเครื่องทงเครื่องเทศอะไรไปนิดๆหน่อยๆซอสเซิร์ชอย่างเงี้ยอ่าอันเนี้ยก็เป็นวิธีการว่าเฮ้ยพวกนี้ไม่ได้แปรรูปนะถือเป็นอาหารสดแต่เราเอามามา เอามาสาับเอามาปั้นแล้วให้เป็นลักษณะเหมือนลูกชิ้นหรือ,อมหมูเด้งอย่างเงี้ยเราก็มาทาเองเพราะหมูเด้งบางทีสําเร็จรูปอะคุณลีนึกออกไหมว่าเขาใส่สารพวกนั้นมาเอาเหรออ่าอ,อันนี้เมื่อเช้าที่บ้านอาจารย์ทเลือดหมูต้มอ,อ่าก <laughs> ็เลยหมูเด้งมาเป็นแผ่นไม่ได้ไปซื้อสําเร็จรูปนะครับค่ะเอามาเด้งเอง <laughs> เอามาหมักเองแล้วทําเป็นแผ่นเองเราก็เอยสบายใจไม่มีในเตรดในไตรไม่มีบอแหลกแต่พอออกมานอกบ้านปุ๊บ ก็รับไปเต็มเต็มเอออาจารย์พอพูดถึงเรื่องของเนี่ยอที่มันซ่อนอยู่ในเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยเอคือคนก็กินโดยที่แบบเราก็จะรู้สึกว่าแบบบางทีมีอะไรแฝงเหมือนแม้กระทั่งอาหารที่แบบใกล้ๆช่วงเทศกาลกินเจอย่างเงี้ยค่ะไอ้ที่มันแบบทําเลียนแบบเนื้อสัตว์น่ะครับผมหรืออะไรเงี้ยมันมีพวกนี้อยู่ไหม่แหละที่อาจารย์บอกมันคือว่าเป็นแปรรูปหมดเลยนะครับคุณลีพวกพวกเนี้ยถือว่าเป็นแปรรูปทั้งหมด ก็จะใส่แบบอาจจะอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนั้นหรือจะแบบต้องในเตรทในไตรมันเป็นสารการบูดเพื่อไม่ให้บูดไม,ไม่ให้เน่าไมเสียให้กรอบออยกอระป๋องของเนื้อไอพวกเอ,อบอแล็กเพื่อให้มันกรอบมันเด้งเอยอาจารย์อะอย่างบางอย่างมีพวกเนี้ยอยู่ในอาหารเขงหมดทุกอย่างเลยนะการบูดมีครับบอแล็ก อสีสังเคราะห์ให้มันดูน่ากินมันมีอยู่หลายอย่างเลยนะมีหมดเลยเอาไม่ต้องอะไรหรอกเราไปซื้ออาหารร้านสะดวกซื้อลองพิกฉลากดูสิมีกับหมดเพราะถ้าไม่มีเขาก็เก็บได้ไม่นานไม่มีเนื้อสัมผัสก็ไม่อร่อยอก็อาจารย์บอกว่าอย่าไปกินฟรอเซนฟู้ดเยอะอาหารแช่แข็งเยอะหรืออะไรเงี้ยทุกวันนี้ไม่แตะเลยนั่นที่รู้สึกว่าอยากกินถึงจะสักครั้งหนึ่งแต่พอพลิกไปดูเจอโซเดียมปุ๊บ ไม่กินก็นได้กินได้แต่เอาโคต้าไงถ้าคุณลีเห็นว่าอันเนี้ยโซเดียมแปดร้อยนะก็ดูว่าเฮ้ยกลางวันเนี้ยหรือเย็นนี้ฉันก็กินให้มันโซเดียมน้อยมันก็บริหารจัดการโคต้าในวันนั้นได้แหละเราเราดื่มน้ําไปแบบเยอะเยอะเยยเพื่อขจัดโซเดียมให้มันออกมาทางปัสสาวะได้ไหมคะนั่นคือคกลไกของร่างกายเมื่อกินเค็มปุ๊บคุณลีจะอยากกินน้ําขิวน้ําอ่าใช่เพื่ออะไร เพื่อให้ขับโซเดียมส่วนเกินออกไปแล้ะถามว่าอะไรทํางานหนักครับไตถูกต้องเพราะมันขับน้ําออกไปไงขับโซเดียมออกไปไง<อ>นี่คือคกลไกของร่างกายที่ตอบออสนองต่อการกินโซเดียม,มสูงๆค่ะใช่ใช่อ๋อเราก็ไปนึกถึงแต่อันนี้ยผงชูรสเราไม่ได้นึกถึงคําว่าโซเดียมจริงๆแล้วมันคือโซเดียมนี่แหละเพราะผงชูรสก็คือโมโนโซเดียมกูตามี มีคำว่าโซเดียมจ้ะคุณผู้ฟังก็แฝงอยู่ด้วยอย่างเงี้ยบางคนบอกเอ้ยไม่ใช้ผงชูรสหรอกแต่ใช้ซุปไก่ก้อนนึกออกไหมครับอเออชื่อไม่ได้เพราะว่ามันมีชื่อการค้าของเขาอยู่อย่างเงี้ยผงชูรสไม่ได้ใช้หรอกแต่ฉันใช้เงยซุปไก่ก้อนเงี้ยก็ ก็มีโซเดียมเหมือนกันนะค่ะอ่าแล้วบางทีใส่ไปหลายก้อนเลยมันอร่อยมันนัวเออมันกลมมไงถูกต้องจะมาเคี่ยวกระดูกหมูเองก็ไม่ใช่เรื่องเคี่ยวเองที่บ้านอาจารย์ค่ะเอาเหรอใช่อุ๊ยตายละคุณแม่ยายเคี่ยวนี่แหละคุณแม่เคี่ยวเองเลยทําน้ําซุปเดี๋ยวว่างๆต้องฝากท้องที่บ้านอาจารย์แล้วล่ะรู้สึกว่ามีคุณภาพในการหลักโภชนาการมากมกเลยกินเพราะว่าทาอาหารเอง่ย เฮลตี้สุดๆโอ้จริงนะอาจารย์ตายละอะแต่วันนี้ก็ได้ความรู้ไปแล้วนะว่าเราก็ต้องระวังพวกเนื้อสตัตว์แปรรูปนะคะอย่าไปกินอย่าไปนะกินบ่อยอย่าไปอย่าไปกินเยอะแล้วอย่าไปกินบ่อยถูกต้องกินได้แต่ว่าปริมาณและความถี่ะนะครับแล้วถ้ามื้อไหนที่กิน ให้กินผักเข้าไปเยอะๆอเป็นแหล่งของใยอาหารเป็นแหล่งของวิตามินซ<ะ>ีก็จะช่วยในการต้านผลเสียต้านมะเร็งได้ดีแล้วเวลากินหมูกระทะทั้งหลายแหล่หมูย่างเกาหลีอะไรพวกนี้ก็กินพวกผักไปเยอะๆแล้วอาจจะสั่งชาเขียวมาจิบชาเขียวที่ไม่หวานนะ,ะเพราะมีสารต้านมะเร็ง อ๋อเราก็ต้องกินเอาไว้กินแก้กันแม่เราก็ต้องมีหลักยินหยางกันสักนิดนึงในการกินเออนะคะถ้าอันนี้เค็มเยอะไปมื้อถัดไปเออเลิกไปเลยวันนี้ถูกต้องมันมีโคต้าไงเรากินกินได้ตามโคต้าเพราะอยากกินต้องได้กินนะแต่ว่ากินแค่ไหนปริมาณแค่ไหนมันมีโคต้าของมันอยู่ใช่ก็ทุกวันนี้เวลาไปสั่งอาหารหรืออะไรเงี้ยค่ะต้มตำหรือหรือ พวกอะไรพวกนี้ก็จะบอกว่าไม่หวานนะคะไม่เค็มนะคะไม่อร่อยค่ะไม่ค้าจะสวนมาทันทีเลยก็ได้ค่ะแต่ไม่อร่อยค่ะไม่อร่อยค่ะนะคะเพื่อสุขภาพตันเองวันนี้ก็ได้ความรู้กันไปแล้วขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะกับรายการโรงหมอทางไทยพ b s เพอดสตค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ this is Thai PBS podcast นวดเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้เป็นอย่างดีแต่มีอาการหรือโรคอะไรที่ห้ามนวดเด็ดขาดแพทย์หญิงกิตยาสีเลิศฟ้าแพทย์อยุรกกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับไม่ใช่ทุกคนนะที่เหมาะกับการนวด <S <S ถ้าไปใช้สถานบริการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าเจอบุคลากรหรือคนนวดที่ไม่มีความรู้ดีพอเนี่ยนวดบริเวณที่ไม่ควรนวดเนี่ยสภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับการนวดก็อาจจะสร้างอาการบาดเจ็บได้ หรือเหตุการณ์คาดฝันอันตรายถึงชีวิตอ,อย่างเช่นอามีขา่าวหญิงแค่วัย37ปีเสียชีวิตเพราะว่าไปนวดจับเส้นกับหมอนวดตัวเองเนี่ยเป็นโรคหัวใจยอยู่แล้ว มีอาการหน้ามืดขณะนวดแพทย์ระบุว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบก็เลยเสียชีวิตอีกตัวอย่างหนึ่งผู้ชายอายุ37 7ปีอาชีพโฟแมนนะเสียชีวิตในร้านนวดหลังเข้ารับบริการนวดเพียง30นาทีเท่านั้นหลังจากการนวดผ่านไป30นาทีเขาก็มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็หมดสติไปสาเหตุการตายเนี่ย เกิดจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดอุดตันคั้วปอดทั้งสองข้างทำให้หายใจไม่ออกค่ะโดยลิ่มเลือดดังกล่าวเนี่ยนะเกิดขึ้นบริเวณจุดฟกช้ำที่ขาซึ่งบาดเจ็บอยู่แล้วจากการเตะฟุตบอลเขาก็ไปนวดไง่พอนวดไปก็กระตุ้นให้ทำให้ลิ่มเลือดดังกล่าวเนี่ยไหลไปตามเส้นเลือดแล้วก็ไปอุดตันที่คั่วปอดสองข้างส่งผลให้หายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตคราวนี้เราจะมาดูกลุ่มที่ใครไม่ควรนวด แผนไทยเพราะว่าการนวดแผนไทยเนี่ยมีผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีโรคประจําตัวบางชนิดผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันอยู่แล้วที่ยังควบคุมอาการให้อยู่ในระยะปกติไม่ได้เนี่ยอย่างความดันเนี่ยบางคนเป็นไม่ทราบมาเป็นด้วยซ้านะพวกนี้อาจจะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยโรคหัวใจเนื่องจากว่าการนวดแผนไทยเนี่ยทำให้อัตราการเต้นของหัวใจนี่เปลี่ยนแปลง นั้นผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับระบบลอดเลือดหัวใจอะไรพวกนี้นะควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via The Voice.